สวัสดีครับวันนี้มาชมค้างคาวยอดกล้วยกันนะครับหรือค้างคาวแดงครับหรือค้างคาวผีเสื้อนะครับสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์สงวนนะครับน้ําหนักประมาณ10กรัมนะครับครับจะอาศัยอยู่ต้นกล้วยนะฮะที่ม้วนใบก่อนที่จะชูม้วนยอดก่อนที่ชูใบออกมานะครับอันนี้ก็มาบินตกบริเวณหน้าบ้านนะครับบินไปไหนไม่ได้ก็เจอคนใจดีครับเจ้าของบ้านใจดีนะฮะก็เก็บมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ไม่เช้านะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันบินได้ก็จะไปปล่อยในป่านะครับอันนี้เป็นสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครองปี2535นะครับครับผมก็โชคดีที่มาเจอคนใจบุญนะครับสำหรับท่านไหนที่เจอพยายามอย่าทำลายนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์หายากแล้วนะฮะถิ่นกำเนิดหลักๆอ่ะอยู่แถวอินโดนีเซียนะครับศรีลังกานะครับและพบทั่วไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่พบน้อยมากครับพบน้อยมากลำตัวประมาณ10กรัมนะครับฮะเพราะกลางปีกนี่จะเป็นสีดำสลับสวยมากนะครับครับผมขอบคุณครับสำหรับเพจร้อยเดียวเสือทั้งอำเภอนะฮะช่องป๊อปอเมซอนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามชมจนจบแล้วครับและขอบคุณผู้ใจบุญที่เก็บมาเลี้ยงนะครับรักเพื่อรักษาให้หายนะฮะขอความสุขของจงเป็นของคุณนะครับคุณสริญญานะครับสริญญานะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนะครับข้างคาวตัวนี้เจอที่ตำบลหนองตางูนะครับอำเภอบรรพตนิพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับขอบคุณชาวนครสวรรค์ทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมและผู้ใจบุญด้วยคุณศิรินยานะครับคุณศิริน